จะพูดถึงเรื่องของคุณไหมสิริกัญญาว่าที่รัฐมนตรีคลังขุนคลังหลายเพจก็แซวว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพิธาจะได้เป็นนายกไหมไม่รู้ก้าวไกลจะได้ประธานสภาไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆสิริกัญญาต้องได้เป็นรัฐมนตรีคลังและล่าสุดประเด็นก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะจริงๆเธอไม่ได้พูดล่าสุดแต่ว่ามีคนย้อนกลับไปถึงแนวคิดของเธอซึ่งก็มีคนไปมันไปตัดเอาคลิปนั้นออกมาเนาะแล้วก็พูดถึงการเปิดธนาคารเพิ่มค่ะเปิดธนาคารเพิ่มเท่ากับลดดอกเบี้ยไปฟังคลิปนี้ก่อนฮะอีกทางนึงคือทำให้แบงค์มันเยอะขึ้นทุกวันนี้เรามีแบงค์สักกี่แบงค์กันเนาะไม่ถึง20แบงค์ทั้งที่ประชาชนมี70ล้านคนเนี่ยมันแทบจะน้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วที่แบบว่าไม่มีประเทศไหนที่มีธนาคารน้อยขนาดนี้ที่ผ่านมาเขาจะเปิดใบอนุญาตธนาคารใหม่เนาะเรียกว่า Virtual Bank นะคือเป็นธนาคารออนไลน์เนาะก็โหดีก็คือมีธนาคารเพิ่มเราก็ได้มีตัวเลือกเนาะเขาก็ต้องแข่งกันลดดอกเบี้ยให้เราได้กู้ด้วยปรากฏว่าให้ใบอนุญาตเพิ่มมา3ใบแบบนี้คือไม่ได้นะคะก็คือเพิ่มมา3ใบก็ยังไม่ครบ20แบงค์อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่รู้ว่ามันมีดีมานด์มันมีคนอยากกู้อยู่ไม่งั้นไม่มีเงินแอปเงินกู้มากมายเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็หวงเหลือเกินกว่าจะให้ใบอนุญาตเปิดธนาคารเพิ่มเนี่ยไม่ยอมอีกนี่ค่ะนี่เป็นคลิปนะที่ทาง Fact Not Feeling เนี่ยเอามาเหมือนมาตัดต่อใหม่ใส่ซาวแล้วดูนะปฏิกิริยาของคนที่นั่งข้างๆคุณใหม่คุณพิธาเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นมือเกาหัวตลอดเลยอาจจะงงๆในตากับคุณใหม่แต่ฟังแล้วฟังวิสัยทัศน์ปุ๊บเรื่องการเพิ่มธนาคารใช่ไหมค่ะดอมส้มก็ต้องใจฟูดีโอ้ยเราจะได้กู้ดอกเบี้ยถูกๆสักทีนึงตอนนี้ธนาคารมันน้อยมันก็เลยดอกเบี้ยแพงไงเพราะว่าเนี่ยว่าที่รัฐมนตรีคลังบอกถ้าเพิ่มธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะลดไงเขาก็จะได้ไปแข่งขันกันลดดอกเบี้ยมาเพื่อให้เราได้กู้ลดทุนผูกขาดจะได้ไม่มีแบงค์ใหญ่ๆยังไม่กี่เจ้านี่ค่ะการ์ตูนเผาหัวค่ะคุณผู้ชมมี2ช่องนะฮะด้านซ้ายค่ะเปรียบเทียบเลยค่ะร้านค้าเยอะลดการผูกขาดของนายทุนแข่งขันราคาทำให้สินค้าถูกลงอันนี้ถูกครับอันนี้ถูกต้องนะฮะแต่ว่าด้านขวาค่ะบอกว่าสนับสนุนให้เปิดธนาคารเยอะๆลดการผูกขาดดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงยังไงคะคุณศิรวิทย์นี่ไงวิสัยทัศน์นะคะ ของว่าที่รัฐมนตรีคลังค่ะแล้วก็มีแบนเนอร์นี้นะคะแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะบอกว่าถ้าได้สิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีคลังจะเกิดธนาคารอีก20แห่งเพราะคุณไหมบอกว่าไทยต้องเปิดธนาคารเยอะๆยังต่ำต้องให้ได้20ธนาคารคนจะได้กู้นอกระบบน้อยลงเพราะมีการแข่งขันสูงทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำค่ะนี่เรื่องนี้มีความคิดเห็นที่น่าสนใจจากคุณส้มพรณีวัฒนโชคเป็นผู้สมัครส.ส.กทม.เขต5ห้วยขวางวังทองหลางจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นอดีตรองโฆษกพรรคกล้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่พูดง่ายๆก็อยู่ในแวดวงนี้นะครับได้พูดถึงกรณีที่มันมีก็น่าจะเป็นกรณีที่มีคลิปคุณไหมสิริกัญญาออกมาเนี่ยนะครับในเรื่องของจำนวนธนาคารเนี่ยเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยต่ำกู้ง่ายจริงหรือเอาข้อเท็จจริงก่อนนะครับจำนวนธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยนับเฉพาะที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีทั้งหมด17แห่งและธนาคารรัฐอีก6แห่งซึ่งแบงค์ชาติได้กำหนดให้มี Virtual Bank อีก3ใบอนุญาตเนื่องจากเป็นช่วงทดลองขั้นต้นในแซนด์บ็อกซ์ของแบงก์ชาติรวมแล้วเนี่ยมี26แห่งมากกว่าที่มีผู้กล่าวหาแบงก์ชาติว่าธนาคารในประเทศไทยมีน้อยกว่า20แห่งเมื่อรวมใบอนุญาต Virtual Bank แล้วซึ่งจำนวนที่ไทยเรามีอยู่เรียกว่าน้อยหรือไม่คือตอนคลิปแบบคุณใหม่บอกว่ามีประเทศไหนในโลกบ้างที่ธนาคารมันน้อยมากอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคุณส้มพรณีบอกว่าซึ่งจำนวนที่ไทยเรามีอยู่เรียกว่าน้อยหรือไม่ขอยกตัวอย่างประเทศเกาหลีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ3เท่านิดๆมีจำนวนธนาคารพาณิชย์15แห่งธนาคารรัฐ5แห่งเอาแค่นี้นี่เกาหลีนะให้คุณผู้ชมตัดสินเองว่าเกาหลีมีเศรษฐกิจมากกว่าใหญ่กว่าไทยใน3เท่ามีธนาคารพาณิชย์15ธนาคารรัฐ5แห่ง
ในข้อที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือข้อ3ครับที่คุณส้มพรณีเขียนเอาไว้อยากลดดอกเบี้ยเงินกู้ต้องเปิดธนาคารเพิ่มจริงหรืออาจไม่เสมอไปเพราะตัวแปรในการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างง่ายก็คือต้นทุนทางการเงินบวกอัตราผลกำไรบวกดอกเบี้ยพรีเมียมชดเชยความเสี่ยงตามลักษณะของผู้กู้ดังนั้นการเพิ่มจำนวนธนาคารอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดด้วยเครื่องมือทางการเงินยุคใหม่แนวความคิดการเพิ่มจำนวนธนาคารเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จึงมีความจำเป็นน้อยลงเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าและสร้างความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจน้อยกว่าประมาณนี้แล้วกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเขียนเอาไว้น่าสนใจมากคุณผู้ชมไปอ่านเต็มๆใน Facebook ได้นะครับของคุณส้มพรณีวัฒนโชคอีกคนนึงเมื่อกี้คุณส้มพรณีเบาๆนะแต่คนที่ฟาดหนักๆคุณกรจาติกะวณิชครับได้โพสต์เป็นแบนเนอร์ขึ้นมาก่อนว่าชวนคุยเรื่องวิธีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ในไทยคุณกรก็เขียนเอาไว้ยาวเหมือนกันนะครับผมสรุปให้ฟังอย่างนี้คุณกรบอกว่าในไทยเนี่ยมีธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อบ้านถึง15ธนาคารแต่อัตราดอกเบี้ยทุกธนาคารต่างกันน้อยมากการเพิ่มจำนวนธนาคารจึงไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเหตุผลที่ดอกเบี้ยเงินกู้เราเนี่ยมันสูงมันมีหลากหลายข้อเท็จจริงคือธนาคารไทยมีสัดส่วนทุนเทียบกับสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สูงเมื่อเทียบกับที่อื่นความหมายคือแม้รายได้ธนาคารดูเหมือนสูงแต่อัตรากำไรเมื่อเทียบกับทุนที่สูงของธนาคารไทยกับค่อนข้างต่ำพูดง่ายๆคือรายได้เยอะแต่กำไรน้อยแบบนี้แย่ทั้งกับผู้ใช้บริการและผู้ถือหุ้นธนาคารและแย่กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้วคุณกรก็เสนอแนวทางเอาไว้อยู่ใน Facebook 4ข้อค่ะคุณหมายจะกลับไปอ่านไหมคะก็อาจจะต้องแอบอ่านเงียบๆแล้วก็อาจจะต้องคุยกับตัวเองว่าฉันพูดอะไรออกไปนะเพิ่มธนาคารเท่ากับดอกเบี้ยลดค่ะคนจะได้กู้ดอกเบี้ยถูกๆพูดมิติเดียวเพียงเพราะมีกรอบแนวคิดว่าทุนใหญ่ผูกขาดไงนะคะนั่นมือหนึ่งเศรษฐกิจของก้าวไกลเลยนะฮะธนาธรยังการันตีเลยว่าเธอเหมาะที่จะนั่งรัฐมนตรีคลังนี่นะแล้วก็มีแบนเนอร์จาก The Structure นะคะก็โค้ชคำพูดของคุณไหมเลยค่ะบอกว่าทุกวันนี้เรามีแบงค์ไม่ถึง20แบงค์ทั้งที่ประชาชนมี70ล้านคนแล้วถ้ามีธนาคารเพิ่มเราก็ได้มีตัวเลือกแล้วเขาก็แข่งกันลดดอกเบี้ยให้เราได้กู้ด้วยแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็หวงเหลือเกินกว่าจะให้ใบอนุญาตเปิดธนาคารเพิ่มเนี่ยนี่เธอพูดไว้ค่ะ11มีนาคมนะย้ำว่าเป็นการพูดในช่วงหาเสียงนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะคุณสุพริษสุวรรณิกนะนักวิจัยอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ออกเคยพูดนะประเด็นเรื่องหนี้ครัวเรือนของไทยด้วยบอกว่า 69% ของบัญชีหนี้ครัวเรือนไทยทั้งหมดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตมักเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปไม่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนี่พูดไว้นะเมื่อ18มีนาคมค่ะตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จมาเนี่ยหุ้นไทยมีข่าวว่าหุ้นไทยขึ้นบ้างยังนอกจากขึ้นตกนิดหน่อยแล้วปิดวันสุดท้ายของวันก็นั่นแหละค่ะสีแดงมาเต็มเลยนะคะแหมแล้วเรามาเปิดแบบนี้เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์มันหลายเรื่องนะจะไปโทษคุณไหมไม่ได้นะคุณศิรวิทย์ใช่ผมก็ไม่ได้โทษเขา ผมเพิ่งถามถึงเฉยๆว่า มีข่าวหุ้นไทยขึ้นบ้างหรือยังในโซเชียลเขาก็ทำภาพแซวเรื่องของคุณสิริกัญญาเหมือนกันนะว่าที่แม่ทัพเศรษฐกิจของก้าวไกลทำเป็นภาพออกมาว่าเปิดปั๊มเยอะๆน้ำมันแพงเปิดเขียงหมูเยอะๆหมูแพงเป็นภาพล้อนะคือตัวหนังแพงทำยังไงเปิดโรงหนังเยอะๆค่ะอาบอบนวดแพงทำยังไงก็เปิดอ่างเยอะๆเนี่ยน้ำมันแพงทำยังไงก็เปิดปั๊มเยอะๆนี่ไงเขาทำหมูแพงก็เปิดเขียงหมูเยอะๆเอาอะไรดีล่ะนี่เป็นมีมเป็นการ์ตูนมาแซวใช่ไหมแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเคยทำงานจริงๆใช่ไหมเนี่ยน่าเป็นห่วงประเทศมากแล้วบอกเริ่มเห็นความเจริญละแล้วก็กลิ่นความเจริญไม่กำลังมาเราอาจจะเข้าใจผิดคุณไหมสิริกัญญาฟังทางนี้ยังไงบก.ลายจุดเขาก็บอกว่าคือถ้าจะแซวสิริกัญญาก้าวไกลเรื่องที่เธอพูดเรื่องเปิดธนาคารให้มากกว่านี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเธอไม่ได้พูดถึงการเปิดสาขาแต่หมายถึงชื่อธนาคารที่ควรมีตัวเลือกและการแข่งขันที่มากกว่าปัจจุบันมีใครไม่เข้าใจอย่างนี้บ้างฮะคุณผู้ชมครับมีใครไม่เข้าใจอย่างนี้บ้างที่บก.ลายจุดบอกเธอสิริกัญญาหมายถึงธนาคารที่ควรมีตัวเลือกที่ควรมีชื่ออ่ะมากกว่านี้ไม่ใช่หมายถึงการเปิดสาขา
ก็ใช่ไงเรางงอะไรคะเนี่ยเอาเริ่มเขวหรือเรางงหรือเขางงเริ่มเขวบก.หลายจุดแต่ว่ามีคนมาตอบบก.หลายจุดนะนี่ค่ะนำทวิตเนี่ยไปรีพายนะแล้วก็นี่ค่ะคุณตีค่ะบอกว่าชัดละผมว่ามึงนั่นแหละครับไม่เข้าใจคนเดียวอ๋อเอาเลยอ๋อด้านล่างนั่นนะคะเออตอบบก.หลายจุดคืออย่างนี้เนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจละว่าเราเข้าใจถูกไหมคือที่เขาแซวกันเขาพูดถึงกันน่ะเขาก็เพราะว่าคุณไหมมีแนวความคิดที่ว่าควรจะเปิดธนาคารเพิ่มใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงมีการแข่งขันมีแบรนด์ของธนาคารเพิ่มขึ้นก็เข้าใจอย่างเนี้ยแต่บก.รายจุดมาทำให้ผมเขวอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเธอไม่ได้พูดถึงการเปิดสาขาค่ะแต่คุณตีมาปิดกล่องแล้วไงบอกว่าชัดละว่าบก.เนี่ยแหละไม่เข้าใจอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้เข้าใจยังไม่รู้นะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่โอ้เห็นอนาคตใช่ไหมแต่มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยเมื่อวานนี้นะคะได้มีการประชุมพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโดยคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงนะคะหลังจากมีการจัดปฐมนิเทศส.ส.ปี66ครั้งแรกค่ะนะคะโดยมีคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ร่วมกันเป็นประธานในที่ประชุมโดยคุณชวนนะคะก็ย้ำศึกษาอุดมการณ์ของพรรคให้ดีนะคะแล้วก็แนะนำส.ส.ค่ะตั้งใจทำประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติและบ้านเมืองอย่างเต็มที่ที่สำคัญเลยคุณชวนย้ำนะคะว่าส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรให้เกิดกรณีกดบัตรแทนกันและไม่ควรมีการเล่นการพนันโดยเด็ดขาดและเน้นย้ำให้ศึกษาอุดมการณ์ของพรรคเพื่อใช้ประกอบในการทำหน้าที่ในการอภิปรายซึ่งจะทำให้มีหลักในการทำหน้าที่สภาได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็คุณบัญญัติบรรทัดฐานนะคะก็กล่าวถึงบทบาทของส.ส.ในหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติบอกว่าแม้ประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งมาน้อยดังนั้นจึงต้องทำงานให้หนักนะคะส่วนคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคค่ะก็กล่าวว่าบทบาทของส.ส.ในสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลล้วนมีความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นนะบทบาทถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและเป็นพื้นฐานสำคัญขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ค่ะส่วนการเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยก็จะวันที่9กรกฎาคมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเห็นออกมาจากคุณชาวมีขวดอดีตรองโฆษกประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook ยาวเลยใจความก็คือสรุปนะดับเครื่องชนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วครับโดยบอกว่าถ้ารักประชาธิปัตย์จริงเนี่ยเลิกกินรวบได้แล้วให้งดเว้นข้อบังคับแล้วก็สัดส่วนที่ว่าให้ส.ส.ของพรรคเนี่ยมีเสียง 70% ในการที่จะโหวตหัวหน้าพรรคคือกฎข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์เขามีอยู่ว่าน้ำหนักเสียงของส.ส.จำนวนส.ส.ที่มีอยู่เนี่ยที่จะมีสิทธิ์โหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยมันมีตั้ง 70% แล้วก็ตามเขาเรียกว่ารายงานข่าวที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณเฉลิมชัยเนี่ยเรียกว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำผลงานกวาดส.ส.ที่เรียกว่าอยู่ในความดูแลและการของคุณเฉลิมชัยเข้าสู่สภาได้ก็คือพูดได้ง่ายส.ส.ประชาธิปัตย์ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นทีมคุณเฉลิมชัยเอาอย่างนี้แล้วกันซึ่งถ้าสมมุติว่ามีการโหวตหัวหน้าพรรคอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในประชาธิปัตย์ท่านอื่นๆเขาก็มองว่าอ๋อแบบนี้คุณเฉลิมชัยก็ได้นะสิอะไรอย่างเงี้ยคุณชาวมีขวดถึงออกมาท้าชนคุณเฉลิมชัยเลยค่ะก็จับตาดูนะความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะคะ